ช่วงเวลากลางวันหลังจากที่เด็กเขาซนเต็มที่แล้วก็ได้เวลานอนกลางวันของเขาครับการนอนกลางวันของเด็กป.5 เนี่ยถ้านอนธรรมดาน่ะโลกไม่จำหรอกครับแต่ถ้านอนแบบนี้เนี่ยขำกันทั้งโลกเลยครับได้ยินชัดไหมครับอีกครั้งนะครับลูกสาวพี่ต้าหมดกันเลยครับงานนี้เนี่ยจะขายออกไหมเนี่ยหรือว่าเพราะเธอนอนทับอึ่งอ่างหรือคางคบเสียงร้องก็เลยดังออกมาแต่ถ้ามองไปอีกด้านหนึ่งถ้าเธอปลดปล่อยมันออกมาเธอจะนอนสบายมากขึ้นคิดแค่นี้ก็พอจะยิ้มได้บ้างและก็ปล่อยให้เธอหลับไปด้วยท่วงท่าที่สวยงามครับอะมาคลิปนี้กันต่อครับตัวอะไรมีนาพังตัวเราเป็นคืนเหรอลูกฮะคลิปรับวงพลางครับรอบดึกหลังจากที่เข้านอนไปแล้วขี้จัดยังนั่งอยู่ด้านนอกครับอยู่ดีๆเธอก็โผล่ออกมาในสภาพแบบนี้ สงสัยอาจจะกังวลกลัวพี่จัดแอบกลับก็เลยไม่ยอมไปเข้านอนหรือว่าสงสัยยังอยากหยอกมาเล่นอีกอยู่กับพี่จัดยังมีเรื่องสนุกเยอะแยะมากมายเด็กเขาก็เลยอยากใช้โอกาสนี้เนี่ยอวดความสามารถให้พี่จัดได้ดูก็เป็นความน่ารักของมีนากับคนที่เขาไว้ใจครับอะไรไม่เห็นมีอะไรเลย